นั่นเป็นการแพ้2ครั้งของแดนนี่นูเนสทางด้านสารสอผลจิตนั้นสถิติการชก17ครั้งนะครับชนะรวดครับไม่มีการออกขอโทษชกทั้งหมด19ครั้งนะครับชนะคะแนน16ครั้งชนะน็อก3ครั้งครับเป็นสถิติของแสนสอผลจิตชกทั้งหมด19ครั้งชนะคะแนน16ครั้งชนะน็อก3ครั้งครับนั่นเป็นสัดส่วนนะครับของนักมวยทั้งคู่ซึ่งให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ชมกันครับท่านผู้ชมภายในสนามนั้นไม่ต้องพูดถึงครับคุณสมิงขาววันนี้เป็นไงฮะในสนามวันนี้แฟนหมัดมวยก็แน่นไปทุกทิศนะครับเกิดเริ่มมาตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายโมงเศษๆมารอชมการชกป้องกันแชมป์โลกครั้งที่4ของแสนสอเพลินจิตซึ่งอายุขณะนี้ก็23ปีนะครับแสนสอเพลินจิตส่วนแดนนี่นูเนสนักมวยชาวโดมินิกันอันดับ8อายุขณะนี้ก็25ปีส่วนสูงเราสูงกว่านิดหน่อยก็เมื่อสักครู่นี้สถิติก็ขึ้นให้ท่านได้ชมไปแล้วนะครับแล้วก็ในด้านส่วนสัตว์ต่างๆพูดว่าแสนสอเพลินจิตของเรานี่ได้แชมป์โลกมาเมื่อต้นปีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์นะครับที่จังหวัดชัยเชิงเทราโดยชนะเดวิดฟรีแมนแล้วก็มาป้องกันได้อีก3ครั้งโดยชนะเจสันโรฮาร์ดชนะอาคูเลสกูดแมนแล้วก็ล่าสุดมาชนะคิมยองกังที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่15ก็นี่เป็นแสนสอเพลินจิตนะครับในเรื่องของแสนสอเพลินจิตนี่บรรดาแฟนหมัดมวยก็เป็นห่วงเรื่องน้ำหนักบ้างเพราะว่าหลังที่แสนนี่เป็นนักมวยที่กำลังเติบโตมากเหลือเกินเพราะว่ารูปร่างช่วงชกสรีระต่างๆก็สูงยาวนะครับจะต้องมีปัญหาเรื่องน้ำหนักบ้างเล็กน้อยคุมจนกระทั่งมาชั่งได้เมื่อวานนี้112ปอนด์ส่วนฝ่ายทางแดนนี่นูเนสนะครับก็112เหมือนกันแต่ว่าดูรูปร่างแล้วนี่เขาสั้นกว่าเรานะครับแต่ดูทีท่าแล้วมั่นอกมั่นใจเหลือเกินเพราะว่าเท่าที่ดูหน้าตาแล้วนี่ความมุมานะในการซ้อมแล้วก็ตั้งใจจะเอาแชมป์โลกจากแสนสอพลจิตของเราให้ได้นะครับแล้วเขาก็คุยเหลือเกินว่าจะน็อกทางแสนได้ภายใน5ยกเราก็ติดตามดูนะครับยกที่1เริ่มขึ้นมาแล้วครับทั้งคู่ปราดเข้ามาทางด้านนูเนสเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแสงของเรานั้นใช้ฝีมือครับฮุกเวิร์กไปรอบใช้จังหวะยับช่วยแสงคงจะต้องต่อยประเภทบ็อกเซอร์ก่อนนะครับต้นๆเพราะคงจะยังแลกกับแดนนี่นูเนสไม่ได้แสนพยายามอีกแสนจะโมโหครับตอนนี้
เดี๋ยวเป็นฝ่ายเดินบี้นะครับจอแจ้เข้าหาตลอดแสนออกข้างนิดนึงแสนเป็นนักมวยที่ยอดนิยมนะครับก็เดี๋ยวในแฟนๆได้ทราบแล้วว่าเป็นนักมวยที่ฮอตนะครับแชมป์ฟลายเวทของสมาคมมวยโลกเน็ตยังเข้าไม่ได้นะครับแสนยังเก็บจังหวะอยู่ออกซ้ายหมัดหน้าโดนหน้าของนูเนตแสนฮุกซ้ายอีกบัตรหนึ่งตามต่อยขวา 1-2 เข้าไปแสนต่อยขวาลำตัวมาแสนทำท่าจะเข้านะครับนูเนตพอเสียจังหวะนี้ออกเลยแสนเย็บซ้ายทิ่มหน้าไว้หมัดนึงยังเจาะไม่ได้นะครับนูเนตหมดยกที่1ยกที่2เริ่มแล้วครับหลังจากเคารพธงชาติแล้วนูเนตพยายามต่อยลำตัวครับแสนของเรามีเย็บซ้ายยาวๆครับสกัดไปเรื่อยนูเนตโดนยับซ้ายของแสนตลอดเวลาครับตอนนี้ 2-3 หมัดติดๆกันนูเนตจะคิดหนักครับตอนนี้พยายามโยกเข้ามาฮุกซ้ายครับหน้าจับตาฮุกซ้ายของนูเนตฮุกซ้ายน่ากลัวมากมาขวางขวาบนมาแสนต่อยสั้นๆครับตัวสั่นไปหน้านูเนตโดนเข้าไปติดเชือกออกมาผ่อนหายใจตอนนี้แสนโดนไปหมัดแล้วนะครับนูเนตพยายามฉวยโอกาสตลอดฮุกซ้ายลำตัวอีกแสนคอยโต้ด้วยซ้ายนูเนตนี่เป็นฝ่ายเดินพยายามเบียดเดินติดตลอดนะครับแต่ว่าของเรานี่ไม่ได้ตกอกตกใจนะครับเก็บจังหวะแล้วก็ไม่ได้ถอดเลยทีเดียวนูเนตเป็นฝ่ายเดินลุยเข้าไปอีกแสนหันมาแลกด้วยนูเนตเป็นฝ่ายเดินทะเลาะนะครับแสนพยายามตัดลำตัวอีกพยายามหาเป้าแม่นๆนะครับแต่ว่าไม่ออกแบบคุณยานูเนตนี่จะแตกแล้วนะครับศีรษะของนูเนตนี่จะแตกแล้วเพราะว่าทางด้านซ้ายเลือดมันจะไหลมาเป็นทางแล้วเหมือนกันสำหรับกรรมการยังจ้องดูนะครับวางแขนเลยวางซ้ายวางซ้ายนูเนตเดินเบียดเข้าอีกมาแสนแสนเย็บซ้ายเข้าหน้าไว้ครับโดนซ้ายไป2หมัดแสนมาหมัดซ้ายในทลายจังหวะของนูเนตนี่ได้ผลนะครับนูเนตโดนเข้าไป2ทีไม่กล้าแสนยับซ้ายเข้าได้อีกนูเนตโดนซ้ายเข้าไป2หมัดนะครับนูเนตทำท่าถอดใจนะคุณสมิงขาวแสนพยายามติดเข้าอีกโดนหมัดยับซ้ายของแสนเข้าไป2หมัดนูเนตต้องเดินแล้วนะครับแต่ว่ายังเข้าไม่โดนซ้ายของแสนอีกแสนยับซ้ายเข้าหน้าหมัดนี้นะครับเป็นหมัดที่ทำให้นูเนตนี่มีความกดดันสูงแสนทั้งล่างทั้งบนนะครับแสนพยายามเลือกเป้าหมดยกที่คุณนะครับกลุ่มบ้านฉางโดยวิทยุมชิกไอโรดเปียกองสารกลุ่มเมมราชโดยคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองบริษัทสยามชูบารุจำกัดและบริษัทชูบารุภาคตะวันออกโดยคุณณรงค์อินทรสายันบริษัทไทยออยจำกัดโดยคุณเกษมจาติกวานิชกับยกที่3ครับยกที่2นั้นแสนกระแทกแยบซ้ายจังๆหลายหมัดครับแดนนี่โนเนตทำท่าคิดหนักยกนี้ยกที่3ครับแดนนี่โนเนตฮึดสู้ขึ้นมาแดนนี่โนเนตนี่เป็นรองแชมป์โลก3สถาบันนะครับเป็นแชมเปี้ยนโดมินิกันแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนของลาตินอเมริกันออกมาหน้าเปิดแพ้ออกมาหน้าเป็นนักมวยที่นักมวยรุ่นฟลายเวทด้วยกันไม่ค่อยกล้าปะทะด้วยมีแสนสอเพลินจิตของเราครับที่เลือกมาชิงตอนนี้มาดูยกที่3นะครับเริ่มมาแล้วทางแสนหมัดหน้าคอยรบกวนไว้เรื่อยนะครับสายตาของเรานี่ไม่ต้องห่วงออกขวาโดนหน้าอีกหมัดนึงนูเนตพยายามลุยเข้ามาโอ้โดนซ้ายไปแล้วนะครับหมัดซ้ายหน้านี่อันตรายมากนะครับแดนนูเนตจากโดมินิกันนี่ตัวแสนขวาไม่ตกนะครับพยายามคอยตัดไว้เรื่อยนูเนตพยายามตัดเวทีให้แคบลงนะครับเดินบี้มาตัดลำตัวแสนต่อยขวาตัดอีกแสนต่อยขวาลำตัวแต่เข้าไม่ได้นะครับโดนซ้ายของแสนไป 3-4 หมัดแสนเย็บซ้ายเข้าในหมัดนี้เป็นหมัดที่ทำลายจังหวะทำให้นูเนตไม่กล้าเข้างงแล้วนะครับยังคิดไม่ตกโดนซ้ายของแสนอีกหมัดแสนยิงขวาตัดลำตัวยามเลือกเน้นลำตัวเย็บซ้ายเข้าหน้าสายตาของเราไม่ต้องห่วงนูเนตต่อยฮุกซ้ายเข้าหน้าฮุกซ้ายลำตัวอีกมาแต่ว่ามาเป็นชุดนะครับเรียกว่าทำท่าต้นยกทำท่าหยุบแล้วก็กลางยกเริ่มมาอีกแสนเย็บซ้ายไว้หมัดหน้าคอยรบกวนนะครับนูเนตยังเข้าไม่ได้เพราะว่าแสนเราคอยเน้นเลือกแล้วนะครับตอนนี้เป็นนักมวยที่ยอดนิยมในยุคนี้แสนต่อยขวาเข้าหน้านูเนตเดินมาตัดลำตัวมาฮุกซ้ายหน้ากลัวโดนอีกหมัดหนึ่งแสนนูเนตเดินบี้อีกนูเนตเดินอีกแสนคอยสกัดไว้นะมีแม่หมัดนี้แหละครับเป็นหมัดที่ทำลายจังหวะของนูเนตตลอดนูเนตยังเข้าไม่ได้โดนฮุกซ้ายไปหมัดหนึ่งแสนนูเนตตัดลำตัวอีก
เป็นรองแชมป์โลก3สถาบันเลยครับในนูเนสชาวโดมินิกันของมันอกมั่นใจเหลือเกินแต่ว่ายังเข้าไม่ได้โดนขวาจังหวะ2ของนูเนสไปแสนเย็บซ้ายเข้าหน้าพยายามไม่ยอมอยู่ในมุมอับนะครับนูเนสดันแสนติดทางด้านมุมแดงนอกได้เปรียบก่อนเดินเบียดปล่อยขวาสกัดไว้แต่ว่าประเภทรถถังเหมือนกันนะครับมาเป็นระยะทำท่าจะยุบจะหยุดแต่ว่าพอปลายยกเริ่มมาอีกแสนคอยสกัดไว้โดนหน้าไปหมัดหนึ่งมาหมัดนี่หมดยกที่3ท่านประธานจัดการแข่งขัน9ประธานหอการค้าภาคตะวันออกขออภัยถ้าท่านไม่ได้รับความสะดวกในงานนี้เพราะว่ามีพี่น้องประชาชนมากันมากเกินคาดคิดครับก็มาดูกันต่อครับเนี่ยยกที่4ครับแดนนี่นุนิตยังคิดหนักครับเรื่องยับซ้ายของแสนสอเพลินจิตเพราะเข้ามาแล้วโดนยับซ้ายตลอดแต่ว่าแดนนี่นุนิตก็เปลี่ยนเป็นหมัดขวานะครับช่วงนี้คอยจังหวะที่แสนยับเข้ามาแล้วก็ดูดตามด้วยหมัดขวาแดนนี่นุนิตเปลี่ยนจังหวะเหมือนกันนี่ครับโอ้โหต่อยทั้งตัวครับแดนนี่นุนิตโถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นต่อยลำตัวเอาแสนแล้วบวกด้วยลำตัวบ้างแสนดักลำตัวบ้างครับแดนนี่นุนิตโถมเข้ามาแสนก็โต้ด้วยหมัดฮุกซ้ายเหมือนกันต่อยแรงครับแดนนี่นูเนสนี่เป็นมวยต่อยหนักต่อยแรงแต่ว่าใช้วิธีโถมเข้าต่อยนี่เป็นฝ่ายเดินนะครับนูเนสนี่พยายามตัดเวทีให้แคบลงซ้ายหน้ากลัวโดนแสนสกัดด้วยขวาอีกแสนชกแบบราคือหาลูกชัดเจนแจ่มใสนะครับหาลูกแม่นๆเข้าช่วยแล้วก็มีหมัดหน้าคอยรบกวนตลอดและสายตานี่ไม่ได้นะครับเด็กคนนี้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักบ้างนิดหน่อยเพราะว่าคุมมาตลอดเวลาเหมือนกันในรุ่นไฟเวท112ปอนด์เดนูเนสยังเป็นฝ่ายเดินเข้าไปอีกหันมาต่อยแบบเรียกว่าเล่นเป้าล่างนะครับลำตัวไป 3-4 หมัดต่อยลำตัวนี่ต่อยให้จุกนะครับยามขึ้นบนอีกโดนขวาแสนไปหมัดนึงมาเนื้อๆเลยนะครับหมัดนี้โดนขวาสั้นๆของแสนเดนูเนสเป็นฝ่ายเดินเข้ามาอีกแสนมีผ่อนหนักผ่อนเบาไว้เรื่อยนะครับเดี๋ยวไม่ชัดเจนไม่แน่ใจในไม่ปล่อยนูเนสเป็นฝ่ายเดินบี้ไปเป็นนักมวยที่มีท่าทรหดนะครับเพราะว่ากระดูกชั่วโมงบินก็เรียนให้ทราบไปแล้วว่า27ครั้งน็อกมาถึง19โดนหมัดหน้าอีกหมัดนึงหมัดหน้านี่ออกสวยนะครับออกข้างนิดเดียวโดนขวาของนูเนสไปนูเนสต้อง9ถึง29นะครับเนี่ยต่อยแสนถูกกำลังของเรานี่เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับแสนขวาบนซ้ายล่างนูเนสโดนไป2หมัดเริ่มออกอาการแล้วเหมือนกันนะครับแสนยังไม่เข้าขยี้มีหมัดหน้ารบกวนอีกแสนต่อยซ้ายลำตัวยิงขวาลำตัวอีกนูเนสเข้าไม่โดนขาสวนเข้าไปอีกหมัดนึงสายตาของเรานี่เลือกเป้านะครับนูเนสเป็นฝ่ายเดินอีกยังเข้าไม่ได้นูเนสพยายามขยับเข้าไปแต่ว่าต่อยวงนอกนี่ของเราดูจะมีภาษีนะครับเพราะว่าช่วงแขนยาวกว่าแล้วก็มีหมัดหน้าคอยรบกวนได้ดีเหลือเกินนูเนสเป็นฝ่ายเดินเข้าไปอีกออกซ้ายลำตัวแสนนี่ออกข้างนะครับถูกซ้ายตัดลำตัวไว้ยิงขวาเข้าไปอีกนูเนสยังเข้าไม่ถึงหมดยกที่4ขอบคุณทางน้ำมันปตท.เดนามิกนะครับกระเบื้องลอนตาช้างยมหม่องตรังงูทองบริษัทธิวากรรมบริษัทจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมวยครับครับต่อไปเป็นยกที่5ครับเหมือนแดนนี่โรเนสเร่งครับมาต่อยซ้ายแดนนี่กับประเด็นศึกครับเขาบอกไว้ว่าจะน็อกแสนได้ในยกที่5แสนแรกด้วยครับมีการแลกกันเนี่ยเป็นฝ่ายเดินแล้วนะครับว่าเขาคุยนักคุยหนาว่ายก5นี่เป็นยกสำคัญเขาเนี่ยเป็นฝ่ายเดินบี้บิ๊กแต่ว่าของเรานี่เอาตัวรอดเก่งเหลือเกินนะครับแสนนี่ออกข้างนิดนึงเรามีพรหนักเบาไว้เรื่อยนะครับประเภทต้นออกคอยลู่ลมไว้หมัดหน้ารบกวนอีกเนตยังเข้าไม่ได้จะเป็นแม่นจะเป็นแม่นมาแบบเดือดรวดเร็วนะครับในต้นยกนี้มาแบบปรมาณูมันกันทางแดนเวจากโดมินิกันเราจะคุยไว้นะครับยกที่5แดนน็อกแสนให้ได้ก็เลยพยายามเร่งสุดชีวิตไล่เขาโอ้โหเหวี่ยงปุ๊บครับหมัดโอเวอร์เฮดลูกนี้แสนโดนเข้าไปกกหูครับแสนโดนขวาไปหมัดนึงนะครับโดนขวาหมัดเมื่อสักครู่นี้ดูมันจะแหมทำท่าเห็นดาวเหมือนกันเน็ตไม่ปล่อยนาทีทองนะครับพยายามเร่งเข้าไปอีกแสนพยายามคุมจังหวะไว้ฮุกซ้ายตัดลำตัวอีกเน็ตต่อยขวาแสนต่อยขวาเข้าหน้าแลกเป็นแลกเป็นแสนไม่ถอยแล้วยกเน็ตต่อยแบบไฟเตอร์แล้วหันมาเล่นลำหมันเน็ตต่อยไป 3-4 หมัด
แสนต่อยขวาลำตัวโดนลำตัวเลยครับแสนต่อยขวาลำตัวหุ้นซ้ายลำตัวแสนต่อยขวาลำตัวอีกหุ้นซ้ายเข้าหน้าต่อยขวาลำตัวหุ้นซ้ายเข้าหน้าเน้นหุ้นซ้ายมาหมัดแสนหุ้นซ้ายเข้าไปต่อยขวาลำตัวหุ้นซ้ายเข้าหน้าต่อยขวาเข้าหน้าหุ้นซ้ายเข้าในหมัดต่อยขวาลำตัวมาเน้นเก็บจังหวะไว้นะครับเก็บอาการได้ดีเหมือนกันเน้นต่อย1 2 3เข้าหน้าแสนแสนโดนหมัดไป3หมัดไม่นับนะครับเพราะว่าขาพันกันไปด้วยนะครับโดนดันล้มไปด้วยมานูเนสนี่แข็งเหลือเกินนะครับเดินวิ่งวิ่งแสนคอยมีหมัดหน้าคอยรบกวนไว้ไม่ยอมอยู่ในมุมอับนะครับมาชกสไตล์อย่างนี้นะครับคือติดตลอดประเภทใส่หมวกกันน็อกทะเลาะไม่เลิกต่อยไป 3-4 หมัดต่อยขวาลำตัวอีกแสนฮุกซ้ายตัดไว้เนสหันมาเล่นลำตัวนูเนสโดนแสนเล่นลำตัวอีกนูเนสต่อย1 2 3ต่อยขวาเข้าหน้าฮุกซ้ายอีกหมัดนึงแสนต่อยขวาลำตัวนูเนสต่อยหันมาแลกลำตัวอีกแสนต่อยขวาเหมือนกันลำตัวต่อยขวาลำตัวไม่รู้ว่าใครลำตัวทอกระดาษแสนต่อยขวาลำตัวฮุกซ้ายเข้าหน้าต่อยขวาลำตัวแสนเล่นลำตัวอีกในปลายยกนะครับแสนมาฮึดเข้าอีกต่อยขวาลำตัวนูเนสโดนขวาลำตัวทำท่าหมดยกที่5เป็นไงครับแฟนบัดมวยครับถ้าคู่นี้ดูเด็ดเผ็ดมันขอแรงเชียร์ตบมืออีกสักครั้งครับครับยกนี้เป็นยกที่6แล้วครับยกที่5นั้นแสนพิสูจน์ได้เห็นว่าต่อยประเภทไฟเตอร์ก็ต่อยได้นะครับไม่ใช่จะต่อยบ็อกเซอร์อย่างเดียวแดนนี่โนเนสโดนเข้าไปเอาแล้วครับแสนของเราเริ่มโชว์พลังหมัดให้เห็นบ้างแล้วมาในยกที่5นะครับทั้งคู่แลกกันแบบดูดันตลอดนะครับเจียนไปเจียนอยู่ในกลางยกแสนเราก็โดนไปชุดใหญ่เหมือนกันแต่ว่าในปลายยกนี่นูเนสโดนแสนเย็บซ้ายเข้าหน้าอีกมันหน้าหมัดหน้าของแสนนี่ได้ผลนะครับแสนตัวนี้คุมเกมได้นะครับมีซ้ายหมัดนี้นะครับมาออกสวยชัดเจนเย็บซ้ายโดนหน้าของนูเนสอีกนูเนสนี่ใต้ตาซ้ายจะบวมเป่งขึ้นมาแล้วแสนเย็บซ้ายเข้าหน้านูเนสยังเข้าไม่ได้แสนเย็บซ้ายอีกหมัดนี้แหละครับเป็นหมัดที่ทำให้นูเนสนี่มีความกดดันสูงเหลือเกินยังเข้าไม่ได้แสนยับซ้ายไปอีกแสนคอยยับซ้ายไว้เรื่อยนะครับขยับไปอีกแสนต่อยขวาแล้วหุกซ้ายโดนหน้าของนูเนสนูเนสโดนซ้ายของแสนอีกแสนหุกซ้ายไว้นูเนสยังเข้าไม่ได้นะครับเท่าที่มองแล้วมีความกดดันสูงแสนตัดลำตัวอีกแสนยับซ้ายเข้าหน้าแหมออกสวยเหลือเกินนะครับหมัดหน้านี่เดี๋ยวในทราบไปแล้วนะครับว่าเป็นหมัดที่ยับได้ผลเหลือเกินนูเนสยังเข้าไม่ได้ยกที่6นี่นูเนสมีอย่างเดียวนะครับจะต้องก้าวให้ติดแล้วก็แลกให้ได้นะครับอยู่วงนอกนี่แสนคอยยับรบกวนไม่เรื่อยยกนี้เราหายใจได้ยาวยับซ้ายโดนหน้าของนูเนสอีกนูเนสออกขวาไม่ถึงเนสขยับบุกเข้ามาอีกโดนแสนต่อยขวาลำตัวต่อยขวาลำตัวโดนไป3หมัดต่อยขวาลำตัวอีกแสนต่อยขวาลำตัวฮุกซ้ายลำตัวนูเนสฮุกซ้ายเข้าหน้าแสนฮุกซ้ายเข้าไปนูเนสยกนี้ตั้งแต่ต้นยกมาแล้วนะครับโดนแสนของเราได้ต่อยทำท่าออกอาการแล้วนะครับปากคอเริ่มแตกแสนเย็บซ้ายเข้าหน้าอีกนูเนสยังแสนฮุกซ้ายไว้นูเนสหันมาแลกด้วยในยกนี้มองดูแล้วนะครับทางแดนนูเนสปากคอแตกแล้วเข้าไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าแสนมีหมัดหน้าคอยรบกวนไว้ยิงขวาตัดลำตัวอีกเย็บซ้ายอีก2หมัดแสนเย็บซ้ายเข้าหน้านูเนสเข้าไม่แสนเย็บซ้ายอีกแหมหมัดเย็บนี่เป็นหมัดที่ทำลายยังฮุกซ้ายโดนขวาของนูเนสโต้เหมือนกันประมาทไม่ได้นะครับขวาตกไม่ได้เท่าที่มองแล้วโดน1 2ของแสนเน้นแล้วนะครับพยายามเลือกเป้าหมดยกที่6ที่กับมหาชนนะครับบริษัทคาร์สเบิร์กจำกัดและก็บริษัทปิโตรเลียมเคมีแห่งชาตินะครับครับมาสักครู่นี้ท่านจะเห็นครับแฟนมวยทั้งสนามนั่นถนัดไปหมดครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬาแห่งชาติแห่งจังหวัดระยองนะครับวันนี้แฟนมวยโอ้โหมาแน่นถนัดไม่มีที่ยืนเลยต้องปีนขึ้นไปบนป้ายโฆษณายกนี้ยกที่7ครับท่านผู้ชมแสงของเราเริ่มคุมสถานการณ์ดีขึ้นแดนนี่โนเนสพยายามเร่งครับอันตรายต้นน้ำแล้วครับต้นน้ำนี่ต้องอันตรายหน่อยเพราะเพิ่งได้ให้น้ำมาใหม่ๆตอนนี้มาดูต่อนะครับในยกที่7
ดูเดฟเป็นฝ่ายเดินจู่โจมเข้าไปแต่ว่าอันตรายนะครับกาตกไม่ได้ด้วยนะครับต้องซ่อนคางตลอดแล้วก็ขวาไม่ต้องตกนะครับทางแสนดูเดฟเป็นประเภทเมามันทุกทีนะครับโดนแล้วทำท่ายุบแต่ว่าพอให้น้ำมาแล้วก็มีก๊อก2ก๊อก3เรียกว่าฟื้นขึ้นมาอีกแต่ว่านูเนสเนี่ยเป็นรองแชมป์โลก3สถาบันนะครับความตลอดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะมาถือว่าเป็นเลิศเหมือนกันนะคุณสมิงขาวครับตอนนี้เป็นฝ่ายเดินอีกโดนหมัดหน้าของแสนนูเนสมี1 2 1 2แต่ยังเข้าไม่ติดแรกคนละหมัดแต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับขวาตกไม่ได้กาดไม่ต้องตกแสนคอยแต่แวดระวังไว้สายตานะครับสายตานี่เป็นเลิศมาสั้นๆเลยทีเดียวนะครับอัปคัตสั้นๆแสนพยายามเน้นแล้วนูเนสปล่อยฉาบช่วยแสนตัดลำตัวอีกนูเนสฮุกซ้ายโต้เหมือนกันไม่ถึงแสนพยายามเบียดเข้าอีกเบียดกระแสจ่อแจ้เรื่อยตอนนี้นะครับนูเนสยังโดนแสนตัดอีกแสนพยายามเน้นเลือกเป้าหมัดหน้านี่แหละเป็นหมัดที่ทำให้นูเนสนี่เข้าไม่ได้ยามบ่ายเบี่ยงจะออกข้างนะครับโอเฮดขวามาหมัดฮุกซ้ายลำตัวแสนต้องตัดต้องปิดไว้นะครับโอกาสไม่ต้องตกโดนฮุกซ้ายอีกบัดหนึ่งนูเนสแสนตัดลำตัวไว้ปล่อยแล้วขวางไว้เลยนะครับอัปคัตขวาสั้นๆโดนซ้ายของนูเนสไว้แสนเย็บซ้ายอีกพยายามติดเข้ามาแสนเย็บซ้ายเข้าหน้าแม่พอจังหวะ2 1 2 3เข้าไปแต่ว่าเน้นเลยนะครับตอนนี้พยายามเลือกเน้นเป้าต่อยได้2หมัดชัดเจนนะครับนูเนสต้องถอยแล้วตอนนี้ว่าเท่าที่มองดูแล้วหายใจแต่ว่ายังประมาทไม่ได้นะครับมีสาว1 2เข้ามาอีกแสนคอยเก็บจังหวะไว้เดี๋ยวเก็บค้างนะครับซ่อนไหลไหลซ่อนไว้ยับซ้ายเข้าหน้าอีกหันมาแลกด้วยนูเนสโดนขวาแสนตามมาขวาหมัดนี้พลาดไปแสนแลกกัน1 2แหมนูเนสนี่ยังมีพิสงนะครับแสนยังทวงแรกเลยตอนนี้แสนยังไส้เข้านะหมดยกที่ครับบริษัทสภาเทคโนโลยีจำกัดโดยคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดและก็บริษัทการบินไทยสายการบินแห่งชาติครับเรามาดูภาพช้านะครับแสนนั้นต่อยหมัดซ้ายสวยงามยกนี้เป็นยกที่8ครับท่านผู้ชมครับแสนนั้นการชกรู้สึกจะสบายใจขึ้นนะครับในยกที่7มีการคุมสถานการณ์ดีขึ้นต่อยแบบสบายๆนูเนสอ่อนลงไปครับเชื่องช้าลงไปแสนมีหมัดยับซ้ายที่ทำให้นูเนสแก้ไม่ตกนะครับหมัดยับซ้ายของแสนนี่ต่อยเอานูเนสแก้ไม่ตกแล้วมันต่อยลำตัวบวกด้วยตลอดเวลาครับสำหรับแสน27ตอนนี้มาถึงยกที่8นะครับระหว่างพักให้น้ำนี่พี่เลี้ยงทางฝ่ายแดนนี่นูเนสนี่เท่าที่มองดูแล้วนะครับเหตุการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความกดดันสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหายใจยาวตลอดเลยทีเดียวแนนนูเนสส่วนมิสเตอร์ซาลาดนะครับได้สอนว่าให้แสนนี่ขวาอย่าตกนะครับและมีหมัดหน้าคอยรบกวนตลอดมาถึงยกที่8ตอนนี้นูเนสนี่อ่อนแรงลงไปแล้วนะครับเพราะว่าต้นโดนขวาของแสนอีกแสนขวาตัวอีกนูเนสโดนไป2หมัดเข้าไม่ได้แล้วนะครับแสนขยับเข้าอีกแสนไม่พลิกผามนะครับการไม่ตกด้วยว่าเป็นการป้องกันแชมป์โลกไฟที่4ที่จังหวัดระยองขณะนี้นะครับแสนยิงขวาเข้าหน้าแสนต่อยขวาเข้าหน้าอีกนูเนสมารุนแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังทำอะไรแสนโดนอัปคัตขวาสั้นๆแสนพยายามต่อยตัดอีกแสนยิงซ้ายลำตัวมานูเนสนี่มีความทรดจริงๆนะครับเรียกว่าแรดเหมือนกันท้องไม่ใหญ่ท้องกระดาษนะครับโดนจังๆไปหลายหมัดยังเฉยนูเนสแสนเร่งต่อยอีกทางล่างข้างบนข้างล่างข้างบนนะครับนูเนสโดนชุดนี้ชุดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าหมัดไม่หนักนะครับยังกลอบไม่ลงแสนต่อยขวาเข้าหน้านูเนสโดนมากมาอีกแล้วนะครับโดนจังๆไปทำท่าจะเข้าไม่ได้ชุดนี้ชุดใหญ่ออกสวยงามเหลือเกินนะครับแสนยิงขวาลำตัวอีกตกประมาทไม่ได้นะครับมือตกไม่ได้เหมือนกันพยายามยิงตัดลำตัวไว้เรื่อยฮุกซ้ายเข้าหน้าขวาลำตัวซ้ายบนอีกเลือกเป้าแล้วนะครับนูเนสงงแล้วโดนชุดนี้ชุดใหญ่ถอยแล้วนะครับนูเนสโอ้โหทนจริงๆนะครับนูเนสเนี่ยโดนของแสนนี่เป็นชุดๆเลยครับเป็น10หมัดแต่ว่าไม่ยอมลงนะครับสมศักดิ์ศรีครับรองแชมป์โลก3สถาบันโอ้โหโดนอีกแล้วครับวันนี้โดนอีกชุดแล้วนะครับนูเนส
ไป2ชุดแล้วแสนฮุกซ้ายโดนหน้าอีกอย่าเน้นนะครับการไม่ตกหมดยกที่8ภาพช้าๆครับท่านผู้ชมที่เคารพครับแสนสอเพลินจิตฝันใจชาวไทยของเราได้แชมป์โลกจากการกระชากเข็มขัดชนะเดวิดกีแมนที่8ริ้วโดยมีพระท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์เป็นประธานจัดการแข่งขันในวันนั้นป้องกันแชมเปี้ยนโลกครั้งที่1ได้กับกีกิโรฮัสนะชนะในคะแนนในวันนั้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยมีพระท่านวัฒนาอโศเหมเป็นประธานจัดการแข่งขันพอมาครั้งที่2นะฮะป้องกันกับอควิเลตกูสแมนพระท่านสนอเทียนทองจัดที่จังหวัดสระแก้วนู่นนะครับครั้งที่3ที่เมืองกาญจนบุรีโดยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นประธานจัดการแข่งขันป้องกันแชมป์โลกได้กับคิมยองกังครั้งที่4คือวันนี้นะฮะผลจะเป็นอย่างไรกับแดนนี่นูเนสท่านได้ชมกันมาหลายยกแล้วนะครับและครั้งที่5นะฮะถ้าวันนี้แสนสามารถชนะได้อาจจะไปทำการแข่งขันที่จังหวัดจันทบุรีครับครับยกที่9ครับแดนนี่นูเนสฮึดขึ้นมาอีกครับหลังจากให้น้ำแล้วพยายามเสี่ยงครับแดนนี่นูเนสตาลมัดนี่ต่อยทั้งตัวครับกะเช็คบินเหมือนกันแต่ว่าแสงของเราใจเย็นครับตอนนี้ค่อยๆไล่เข้าไปครับแล้วก็เตรียมต่อยหมัดสำคัญไม่รีบร้อนครับแสนใจเย็นๆดักไว้ค่อยๆเบียดเข้าไปครับคุณลุงชัยครับเป็นไงครับวันนี้การชกของแสงผมเคยวิตกและกังวลนะฮะในยกต้นๆขณะนี้สถานการณ์ของเราเริ่มดีขึ้นนะแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่านูเนสนี่หนักทั้งซ้ายและก็ขวาอย่างที่ผมเคยกราบเรียนเป็นรองแชมป์โลกถึง3สถาบันอันดับ3 WBC นะฮะอันดับ7ของ WBA แล้วก็อันดับ4ของ IBF นะฮะประมาทไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าขณะนี้เข้าไปยก9แล้วก็จริงนะครับครับเพราะว่าสถานการณ์ต้นๆของเรานี่โดนหนักมากทุกหมัดนะครับฉะนั้นเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วบั้นปลายฮะแสนเราเป็นนี่อากาศฝาหล่นก็เดือดร้อนอากาศฝาตกลำบากนะสวยครับแสนรู้สึกจะมั่นใจแล้วนะคุณธงชัยครับการชกมั่นใจขึ้นมามากครับตอนนี้ดูฮะรุนแรงทุกหมัดนูเนสนี่ยังรุนแรงทุกดอกนะฮะไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์คัตซ้ายแล้วก็ขวาตรงนะคุณสมิงขาวครับตอนนี้ยกที่9นะครับทางเดนูเนสนี่เท่าที่มองพี่เลี้ยงแล้วก็ดูมันจะปรึกษากันแล้วนะครับเพราะว่าเท่าเห็นดูระหว่างการให้น้ำนี่แสนเราก็บวกสู้ตลอดนะการขวาตกไม่ได้ชกแบบเสี่ยงเลยนะครับแสนเนี่ยวัดดวงวัดดวงเลยครับใครดีใครอยู่ดูครับโอ้ดูฮะต้องระวังฮุกซ้ายกันเหมือนกันนะครับผ่านมา9ยกแล้วนะครับจะขึ้นยกที่10นี่ชกไปไม่สักครู่เดียวเองก็ปรากฏว่าทางกรรมการก็เรียกทางฝ่ายพี่เลี้ยงของเดนิลเนสมาเพราะว่าให้น้ำแล้วก็ดูมันจะทาวัสลินแถวหน้าเยอะมากเกินไปเพราะในปลายยกนี่โดนแสนนี่ยิงทั้งลำตัวแล้วก็เผลอๆก็ขึ้นบนโดนหน้าของเดนิลเนสนี่จนกระทั่งออกอาการทำท่าอ่อนแรงลงไปเห็นได้ชัดเลยทีเดียวตอนนี้มาถึงยกที่10ยกนี้ช้ำไปด้วยกันนะฮะครับตาทั้งสองข้างนั้นบวมเป่งเลยครับแสนของเราก็โดนไม่น้อยเหมือนกันนะโดนเยอะครับเข้าลำตัวแดนนี่นูเนสจะคิดหนักครับตอนนี้ชักไม่ค่อยกล้าทะเลาะทะเลาะกันมาเท่าไหร่ตอนนี้ของเราก็ดูมันจะมีความเรียกว่าชกแบบสบายใจแล้วนะครับเพราะว่าการ์ดไม่ตกและสายตาของแสนนี่ไม่ต้องห่วงและหมัดหน้าเป็นหมัดที่ทำลายจังหวะโดนหน้าของนูเนสอยู่ตลอดเวลาทีเดียวนูเนสเข้าไม่ติดนูเนสนี่ที่โดนจนกระทั่งช้ำมาก็เพราะว่าหมัดหน้าของแสนนะครับเดี๋ยวทำลายจังหวะจนกระทั่งเข้าไม่ได้ทำท่าจะเบี่ยงเข้ามาก็โดนขวาโต้ไว้อีกพอจะเข้ามาจะต้อง929นะครับเพราะว่าสั้นกว่าพอก่อนจะเข้ามาก็โดนขวาแล้วก็โดนหมัดหน้ารบกวนไว้ตลอดเวลาหลังจากที่แสนสอพลจิตได้เป็นแชมเปี้ยนโลกแล้วชนะเดวิดกีแมนแล้วเขาป้องกันครั้งที่1นะฮะก็ป้องกันกับอดีตแชมเปี้ยนโลกรุ่นไฟเวทนะกีกิโรฮัสอดีตแชมเปี้ยนโลกรุ่นไฟเวทของ WBA พอป้องกันตำแหน่งครั้งที่2กับอควิเรสกูดแมนนี่ก็เป็นอดีตแชมเปี้ยนโลกอีกเช่นกัน2แชมเปี้ยนโลกนะฮะพอครั้งที่3ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ป้องกันกับคิมยองกังอดีตแชมเปี้ยนโลก2สถาบันด้วยนะฮะวันนี้ฮะแดนนี่ดูเนสนี่3ฮะอันดับโลกแต่ไม่เคยเป็นแชมเปี้ยนโลกวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ต้องติดตามอีกนิดครับเป็นแชมป์ลาตินอเมริกันนะครับสำหรับแดนนี่นูเนสนี่ยังมีพิษสงฆ์อ่ะผมบอกแล้วว่า
ประมาณไม่ได้มาดูแล้วตาลาหมัดของแดนูเนสออกมานะครับทำท่าจะล่อแร่ล่อแร่หรือว่าป้อแป้นะครับมีก๊อกสองขึ้นมาอีกมาฮึดเป็นระยะของเราในประมาทไม่ได้แล้วก็หมัดตกไม่ได้นะครับฉะนั้นแสนนี่สายตานี่ไม่ต้องห่วงแล้วก็เดินเรียกว่าต้อนก็จริงนะครับแต่ว่าต้อนแบบมีเชิงทางซาลาดนี่คอยสอนแล้วก็คอยติวอยู่ที่มุมเลยทีเดียวยกนี้นูเนสนี่ออกมาเล่นฝีมือแล้วนะครับเพราะว่าเข้าไม่ได้โดนหมัดหน้าของแสนนี่ตลอดเวลาเลยทีเดียวต่อยเหมือนในเทปที่เขาส่งมาให้เรานะฮะมีไฟเตอร์แล้วก็มีบ็อกเซอร์คือมีทั้งรุกและก็รับนะฮะตอนนี้เขาก็รับแล้วขณะที่เหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ของตัวเขาเองก็รู้สึกว่าจะบอกคำถามเองทีเดียวแสนของเราได้ทั้งเป็นนักมวยที่เจนจัดนะครับทางแดนนี่นูเนสนี่แต่ว่าทำอะไรของเราไม่ได้โดนเป๊ะไปอีกครับมาดูภาพช้าๆในยกที่10นะครับโดนขวาหมัดนี่เลยครับทำท่าคนเตี้ยมาดูยกที่11ระหว่างพักไห้น้ำนี่ทางพี่เลี้ยงก็ดูเหมือนจะสมานแผลเดือดตาขวาของแดนนี่นูเนสนี่มีปัญหาแล้วนะครับเท่าที่มีความกดดันสูงเข้าไม่ได้เหมือนกันทำท่าจะทิ้งตัวเหมือนกันดูอาการนะครับมวยโดมินิกันพอแตกแล้วหนีไปติด M150 นะครับไปเตะป้ายของ M150 พิชิตโลกวันนี้นะครับแกวิ่งมากเลยครับก็วิ่งหนีมากไปดูมันจะไม่กล้าเข้าแล้วนะครับแต่ประมาทไม่ได้ครับอย่าไปนั่นแสนเป็นฝ่ายขยับติดไปอีกไล่ก่อนเบียดก่อนแต่นูเนสนี่มาที่มุมแล้วนะครับมาใกล้พี่เลี้ยงแล้วแสนต่อย1-2อีกต่อยขวารวยอีกชุดนึงทำท่าไม่เอาแล้วนะครับแต่นูเนสเลิกแล้วนะครับเก็บจอแล้วนะครับตอนนี้ท่าทางเก็บจอไปแล้วต้องเช็คบินแล้วนะครับเพราะว่าดูทีท่าพี่เลี้ยงโบกมือไม่ให้เอาแล้วนะครับไม่ให้ชกแล้วนะครับก็เป็นนั้นว่าในยกที่11ออกมาแล้วก็ปรากฏว่าไม่ไหวนะครับก็เรียนให้ทราบไปแล้วว่าแตกเปลือกตาขวาไปด้วยทางพี่เลี้ยงต้องสมานแผลไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนูเนสเหนื่อยมาจนกระทั่งโดนย้ำไปเรื่อยและแสงเรานี่ไม่พลิ้วพลามนะครับเลือกเป้านี่ดูนะครับภาพช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งไล่ในปลายยกนี่นะครับแล้วก็มาร่วงในที่มุมตัวเองคือสรุปแล้วเนี่ยก็มาเรียกว่ามานอนที่บ้านตัวเองนะครับทางด้านมุมเงินซึ่งเป็นมุมของตัวเองอยู่และกรรมการนับไปแล้วนูเนสนี่ทำท่าจะขึ้นเหมือนกันแต่ว่าพี่เลี้ยงโบกมือข้างล่างบอกว่าไม่เอาแล้วก็เป็นว่าแสนสอเพลินจิตเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาในยกที่11นะครับครับก็เรียกว่าบอกช้ำด้วยกันตอนนี้ทางผู้ประธานจัดการแข่งขันนะครับคุณไพรูธเปี่ยมพงษ์สารนะครับดูภาพช้าๆชัดๆอีกครั้งนึงนี่แหละครับหมัดเนื้อๆทางนั้นนะครับ 3-4 หมัดลูกนี้ยอมเลยนะครับเช็คบินไปเลยกองแล้วนะครับแต่ว่ามานอนที่มุมตัวเองเพราะว่าหนีมาเตะป้าย M150 พิชิตโลกด้วยทางประธานจัดการแข่งขันนะครับคุณไพโรจน์เปี่ยมพงษ์สารก็ได้ขึ้นมาชูมือพร้อมทั้งครับยิ่งใหญ่ครับสำหรับแสนสมันจิตครับยิ่งใหญ่ครับนี่ครับแดนนี่โนเนสบอบช้ำมากก็เรียกว่าสู้กันแบบสุดฝีมือแล้วครับซึ่งมาชูมือแสนสอเพลินจิตด้วยนะครับชนะแบบงดงามแต่ว่าต้นๆเราก็มีปัญหาเรื่องทางนูเนสที่เป็นฝ่ายบุกเข้ามาตลอดเหมือนกันเพราะว่ากะว่าจะเช็คบินหรือว่าจะน็อกเราให้ได้เพราะเขาคุยขมเหลือเกินว่าจะน็อกของเราภายในยก5แต่ว่าพอดวงเราย้ำไปย้ำมาแล้วก็เล่นลำตัวไปเป็นชุดๆนี่เขาทานไม่อยู่ทานไม่ไหวตอนนี้ทางประธานของสมาคมมวยโลกนะครับทางกินเบอร์เตอร์เมเดอร์ซ่านะครับซึ่งมาคาดเข็มขัดให้กับทางแสนสอเพลินจิตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยในรุ่นไฟเวทของสมาคมมวยโลกแล้วก็มีทางคุณไพโรจน์เปี่ยมพงษ์สารแล้วก็ดร.อนวยวรวรรณนะครับซึ่งมาแสดงความยินดีต่อทางแสนสอเพลินจิตเป็นนั้นว่าป้องกันแชมป์โลกได้เป็นไฟที่4เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาแล้ว3ไฟชนะเจสันโรฮาร์ดชนะคูดแมนแล้วก็ชนะคิมยองกังใน12ยกทั้งนั้นนะครับแต่ว่าไฟนี้ของแสนสอเพลินจิตเป็นยกที่11สรุปแล้วนี่แสนชกมาในช่วงหลังๆมานี่ตั้งก็ได้แชมป์โลกจากเดวิดกรีแมนก็12ยกเหมือนกันก็ใกล้12ยกเข้าไปเต็มทนแต่ว่าวันนี้ทางนูเนสนี่ทานไม่อยู่ทนไม่ไหวนะครับครับขณะที่แสนสอเพลินจิตกำลังใจในการชกวันนี้ทำให้ผมสามารถที่จะชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการชกวันนี้นะครับก็คิดว่าตัวเองก็ทำเต็มตัวมาดีครับก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วครับก็ไม่รู้ว่าพี่น้องจะว่าอย่างไรบ้างครับก็
ขอถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยวันละที่นี้ก่อนนะครับแล้วขอขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเจ้านายผมนะครับคุณประเถียนประเถียนรับสุดนะครับที่อุปการะเลี้ยงดูผมจนเป็นแสนสองพจิตในวันนี้ครับขอบคุณครับนี่นะครับเป็นคำพูดของแสนนะครับซึ่งให้สัมภาษณ์หลังที่ชนะน็อกในยกที่11แล้วก็ทางไดนูนูเนสนะครับตอนนี้เป็นลมนะครับเป็นลมมีคนสอบถามมานะครับว่าผู้ท้าชิงคนเนี้ยแสนเป็นคนเลือกเองนะครับมีเหตุผลอะไรครับที่แสนเลือกผู้ท้าชิงซึ่งอันตรายคนนี้ครับช่วยกรุณาตอบให้พี่น้องชาวระยองได้ทราบกันหน่อยได้ไหมครับและพี่น้องทั่วประเทศด้วยครับก็คิดว่าจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมโดนหมัดของจิมยองกังลงไปนับนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องทั่วประเทศคางแคลงใจครับคิดว่าผมสามารถที่จะทนหมัดคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่าครับผมก็เลยสั่งนักมวยคนนี้มานะครับเพื่อทดสอบพลังกำปั้นเขานะครับว่าตัวผมนี้สามารถที่จะต่อยกับนักมวยที่หมัดหนักได้หรือไม่ครับแล้วผมก็สามารถที่จะทำได้ครับก็เพราะว่าผมคือพวกเราคือสาวพบติดครับนั่นหมายความว่าแสนต้องการพิสูจน์ตัวเองให้คนไทยได้รับทราบใช่ไหมครับว่าเป็นแชมป์โลกซึ่งเป็นขวัญใจชาวไทยจริงๆใช่ไหมครับครับก็อยากให้พี่น้องชาวไทยนะครับยอมรับผมในขณะนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับครับพี่น้องชาวจังหวัดระยองซึ่งอยู่ณสนามกีฬากลางแห่งนี้นะครับไม่ทราบว่าท่านยอมรับแชมป์โลกคนนี้หรือไม่ครับถ้ายอมรับครับกรุณาปรบมือดังๆให้เป็นเกียรติหน่อยครับ